เอาครับถึงทางครับยก3มหาสารคามบ้านเดียวกับผู้กองรันครับน้ำเงินสุรินทร์บ้านเดียวกับพี่บัวขาวก็ดูแลเอามาเดินแล้วเดินแล้วครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับน้ำเงินเก่าเกินทีเดียวโอ้ดูแผ่นหลังครับแพททูไปชนะแล้วไปเติมชนะแล้วไปเติมคุณพิเชษข้างหลังนี่แสดงว่าชนะมาเยอะเหมือนกันนะชนะเยอะชนะเยอะเต็มแผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าแพ้ก็ค่อยๆลอกไปทีละอัน2อันอยากเดินเร็วขึ้นครับนพเดชเทคยังซ้ายไว้วันนี้ดูความมุ่งมั่นนะครับใช้ได้ครับเกี่ยวแล้วขึ้นด้วยขวาเอามาทีนึงต่อด้วยซ้ายครับรุ่นพี่นะครับฝ่ายแดงหวงซับหวงซับชูซับชื่อดีครับนพเดชมาครับขยับเดินเร็วขึ้นกับซ้ายหน้าได้โอ้ยเดินแข้งซ้ายคืนมายังมีความพยายามอยู่ครับไม่ท้อครับนพเดชมาจังหวะของดวงซับนะครับตั้งรับจับทางอยู่มาสารคามก็แค่ปากซอยนะครับดูครับนพเดชบุกเข้าไปแล้วครับหักหน้าสารคามบุกเข้าไปนพเดชบุกเข้าไปโอ้ยโดนซ้ายก่อนแม่จังหวะซ้ายหน้าดีครับโดยแข้งขวามาแล้วนพเดชสนุกเลยครับแบบนี้ครับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านของนพเดชครับก่อนจะสาดสงกรานต์สาดหน้าแข้งกันก่อนครับตอนนี้โอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนมุ่งหน้าสู่ภูมิลำเนาครับดูบนเวทีครับตอนนี้ยังสบายตัวไม่ได้ครับตัวซับรับไปเยอะครับยกที่แล้วแต่ละแข้งแต่ละดอกนี่อร่อยครับเต็มๆวงนะครับซัดเข้าไปจับแล้วคืนแม่หลุดยังไม่ได้ครับต่างคนต่างจวนลมเอาละครับเมษาหน้าลมหน้าว่าวแล้วครับคุณวิเชษพี่น้องชาวกรุงเทพไม่ไปไหนที่สนามหลวงมีมวยนะครับ11ถึง15กลับมาแล้วมหรสพเยอะแยะมากมาย15ก็มีที่ที่คุณแกงนวมินจัดอยู่วัดบางปลาใช่ไหมใช่ไหมคุณตะกี้วัดบางปลานะครับเก่งบารมีมุตนะครับทำบุญทุกปีนะหมายไปทำบุญทุกปีวัดบางปลาวันจันทร์นะมีมวยชมฟรีเลยนะครับดูฟรีนะครับรับหัวคู่เอกนะแม่ดูครับอุ้ยขวาโอ้ยมาแข้งขวานะครับนพเดชมาทีมงานชอฮับยักษ์นะครับแม่ตอนนี้มะละกอสั่งลุยเลยครับมะละกอนี่อร่อยนะทำได้หลายอย่างนะมะละกอไปฮอลแลนด์บุกเข้าไปครับมะละกอสั่งเดินโอ้โหโชว์ลูกเก่าเลยครับทางด้านของนพเดชพี่ชายสุโขทัยว่าไงหน้าจอ24โยกหรือยังโยกหรือยังอ้าวนะหลวงบะหมี่ฟุกบะหมี่เกี๊ยวอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะขึ้นไปไม่ใช่สตังค์อย่าไปรับเยอะสวนต้องสวนนะโดนแข้งอีกอย่านิ่งเป็นจ่าเฉยไม่ได้คุณพิเชษต้องเดินให้เร็วขึ้นครับตวงซับเริ่มจะโต้ได้บ้างครับโอ้ยแข้งโอ้ยแข้งมาแหมนะครับขยับปรับเกมเดินเร็วขึ้นครับนพเดชกระชับขึ้นไปขวาโอ้ยลูกดีครับแหมมีลูกลักไก่ครับขวดก้านคอเลยครับลูกเมื่อสักครู่นี้นพเดชตวงซับออกแข้งขวาตามด้วยซ้ายนพเดชคุมไว้มั่นใจแล้วครับยกที่แล้วนี่ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมมาตลอดแฟนมวยบอกตวงซับอยู่ต้องเดินบ้างแล้วครับต้องเดินวางแข้งขวาได้มาหนึ่งทีเกมยังเปิดอยู่นะครับนี่ครับสกอร์ยังไม่ปิดนะครับกรรมการบอกจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ว่าเสียงเชียร์เริ่มจะเบาครับเพราะว่าเวลาผ่านไปยังทำไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงครับอยู่ที่ดูมินิกกรรมการครับคุณเชียร์ชัยโอ้ยกวาดลงไปเอาแล้วครับต้องรู้เกมตัวต้องรู้ตัวตนด้วยนะครับชกมวยรู้เขารู้เราออกยังไงได้แต้มทำยังไงได้อาการซ่อนยังไงเก็บยังไงครับเอาครับไม่มีใครหนีครับทีมงานชอห้าพยักกันโบกมือให้โยกไว้คูไว้คูไว้อ้าวตรงซับขวาไปมีเจ้ายอดศิลาพี่เลี้ยงสิงห์ดำพี่เลี้ยงนะครับนักชกร่วมค่ายนะครับปั้นทองด้วยกับปั้นทองกับปั้นทองด้วยใส่เสื้อสีน้ำตาลน้ำตาลล้มอีกแล้วและใบสุดท้ายนะครับไพฑูรย์กบกลางหันไปน้ำเงินทางมุมน้ำเงินนะครับมองไม่เห็นนพพระเดชชอห้าพยักนะครับมาเป็นฝ่ายชนะคะแนนตีไข่แตกนะครับ